สวัสดีครับทุกคนผมจะมาหาเพื่อนดูบอลกันนะวันนี้เรามาดูโพนี่ผมกำลังดูบอลคู่แมนยูกับไบรตันอยู่ผมต้องการกำลังใจให้ทุกคนเชียร์ไบรตันนะครับอย่าให้แมนยูชนะนะครับทุกคนต้องช่วยผมเชียร์ไบรตันเพื่อให้แมนยูไม่ชนะนะครับตอนนี้เสมอกันอยู่ผมไม่ต้องการให้แมนยูชนะเป็นอย่างยิ่งนะครับเฮ้ยคนดูไปเยอะมากตกใจเฮ้ยคนดูเยอะจริงขอแคปเก็บไว้หน่อยได้ป่ะคนดูเยอะมากอ่ะเฮ้ยคนดูเยอะจริงตกใจถามจริง1,000 คนไม่อยากจะเชื่อโอ้โหสุดยอดอ่ะโอ้ยขอบคุณมากนะมาเราจะมาเชียร์ไบตันกันเนี่ยให้แมนยูชนะทุกคนต้องช่วยผมดูนะเนี่ยผมเสียวมากเลยนะผมขอแค่แมนยูไม่ชนะผมหวังดีแล้วคือเนี่ยในติ๊กต็อกน้องแมสมากขอบคุณครับมีใครนั่งดูบอลเหมือนเขาอยู่ปะกินข้าวจะโหยอิ่มสุดๆอ่ะไปกินที่หลังสวนมาเริ่มเป็นเด็กผีเพราะเธอสุดยอดแล้วผมเด็ก6นะครับพี่จะว่าชื่ออะไรคันเนี่ยคำถามแปลกๆนะครับเฮ้ยทุกคนรู้ว่าหงไทยสีขาวหอมมากนะเราเปลี่ยนทีมได้เพราะแกเนี่ยเด็กผีมีแต่เด็กผีโอ้ไม่ไหวว่ะไม่ไหวว่ะอะไรอ่ะเออวันนี้บ้านเบสผมไปไหนเนี่ยบ้านเบสผมไม่เห็นเขามาเลยมีใครบ้านเบสผมหายไปไหนหรือเขาหลับไปแล้วเจ้าหน้ามาลากี่แก้วผมเนี่ยจริงๆกับคำถามทำไมมันดูคนดูไม่ได้คนดูมันขึ้นเป็นโหลดเลยหรือเพราะหรือเขาเด่นไม่ดีอะนี่ไงนี่ไงเขาเข้ามาแล้วเอ้าโชกุนเพื่อนสวัสดีกระดุมเสื้อหน่อยที่กระดุมเสื้อทำไงทำอีป่ะเปิดลึกไม่มันอึดอัดมันอึดอัดแค่นี้พอเน็ตเธอแล้วแหละเอ้ยมันดูได้แล้วนี่นะตอนนี้คนดูกำลังลดลงเรื่อยๆนะครับผมก็เข้าใจว่ามันดึกแล้วจริงวันนี้ไม่ได้กะจะไลฟ์เลยแต่ว่าผมแบบอยากมีคนอยู่ดูบอลด้วยจะใช้ของไทยสีขาวให้ขอขาวแพ็คเขียวแพ็คได้หรือว่าสีเขียวเหลือแค่4 กระปุกเองนะคือแบบใช้แบบอันละวันอันละเดือน2 เดือนนะแล้วมันหายตลอดเลยมีอันนึงจำได้ทำตกตึกเรายืนอยู่ที่ตึกโรงเรียนก็ยืนลมแล้วก็วางตรงระเบียงมาเล่นโทรศัพท์แล้วหันไปที่ศอกชนตกตึกกับโอ้โหเจ๋งมากแบบโอ้มันจะอยู่มอไหนมอ6ครับถุงไทยใกล้หมดแล้วแต่ยังไม่ได้หมดแต่ก็ใกล้แล้ว
ไอ้แพทไปเลยวะพรุ่งนี้ผมว่าจะไปโรงเรียนนะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตนัดเพื่อนไปโรงเรียนสักแป๊บหนึ่งดูเม็ดบนเหรอก็ดูเม็ดบนใครเขาติดกันไม่เขาติดดูเม็ดบนกันหรอกเนาะเด็ก18ต้องรอขนาดนี้ไหมผมจะบอกว่าคิดไม่ทันเหมือนกันเราพร้อมซื้อโรงงานหงไทยให้เพื่อเธอขนาดนั้นเลยเหรอคะก็เปิดเทอมเรายังไม่เปิดครับผมอยากไปโรงเรียนนะผมคิดถึงคุณครูอ้าวพี่โอมพี่ชายสวัสดีครับพี่ชายจะไลฟ์กับผมไหมครับมากระตุ้นคนดูกันหน่อยมาแต่จริงเขาไลฟ์ด้วยยากนี่ยากไปสิครับเชิญคนไลฟ์ด้วยไม่ค่อยได้คนนี้เขาดังแล้วนี่ไม่ต้องพี่จะว่าไม่ต้องคนนี้เขาดังแล้วเขาแบบไอ้เนี่ยเขาไม่ค่อยว่านะเขาดังแล้วเข้าใจได้ขาเป็นคนเจ้าชู้ตะกยงเป็นผมนะครับทุกคนรู้ว่าคือเราอยากย้อมผมมากเลยอยากย้อมแบบสีเงินสีเทาแบบใบนอชอบกูคี้โอเคครับแอบไบนอคือแบบเท่อะอยากทำมากแต่แบบไม่อยากฟอกผมมันจะต้องขาจะบอกขาเนี่ยผมจริงๆอะเมื่อปกติอะเมื่อก่อนอะไม่ได้พูดขาเลยคือแบบรู้สึกว่าแบบไม่เข้าปากเลยใช่ปะต้องเหมือนกับไปแบบเหมือนเล่นใช้พูดเล่นกับเพื่อนเยอะคือเหมือนตอนนั้นเราแกล้งเพื่อนเลยเพื่อนเราเป็นแบบเพื่อนเราชอบผู้ชายใช่ป่ะเราก็ชอบแกล้งเป็นไงครับเดี๋ยวจะคนมันจะเขินด้วยเพราะมันเขินว่าคือเราก็ชอบไงพอเพื่อนเขินเราก็ชอบแกล้งจ้ะเราก็พูดข้าวเพื่อนบ่อยๆพูดข้าวบ่อยมันก็ติดมันก็เริ่มใช้ขาแต่ก็ไม่ได้ติดขนาดครับก็ยังใช้บ้างจิ้มแก้มอุ่น500เฮ้ยเห็นที่พี่จุงพูดเนี่ยนะว่าแบบอะไรนะคนที่บอกว่าจะโอนให้อะไรพวกเนี้ยโอนได้นะครับบ้านเบสนะครับก็ไม่ได้น่ารักแบบที่ทุกคนคิดนะครับคือผมอยากจะบอกว่าเปลี่ยนชื่อจะเป็นพี่โอมดีกว่าครับเพราะว่าพี่โอมไม่ได้น่ารักแบบที่คุณคิดพี่ฟุกก็คอนเฟิร์มพี่บุกก็คอนเฟิร์มทุกคนคอนเฟิร์มว่าพี่โอมมันไม่ใช่ธรรมดาให้พี่โอมจะว่าที่เฮ้ยปั่นเงินโอมเดี๋ยวว่าน้อยพี่โอมเขาไม่ได้บ้าหรอมันก็ได้จริงแหละแบบทุกคนก็มีด้านแสบของตัวเองนะครับด้านแสบด้านสนของตัวเองใช่จิ้มแก้มโอน5 บาทเนี่ยจะจิ้มยังไม่ได้สักบาทเลยเนี่ยเป็นหมื่นแล้วตอนเนี้ยยังไม่ได้สักบาทเลยกางเกงสวยมากค่ะกางเกงนอนเกื้อนคือชุดนอนหมดนะครับแล้วผมก็จะใส่เสื้อตัวนี้ก่อนเพราะว่าจะนอนผมก็จะถอดก็จะปลุกดูแล้วก็ถอดแล้วผมก็นอนเพราะว่าผมไม่สามารถใส่เสื้อนอนได้ก็ใส่ได้แต่แบบใส่นอนแล้วมันร้อนใครมีพิกัดเสื้อจาว่าไหมคะจริงทุกคนน่ารู้แหละออกแนวน่ารักออกแนวแบ๊ว
เอ้ยแต่ทุกคนรู้ป่ะแบบเนี่ยพี่โอมอ่ะไม่เรียกเราแบบป่องอะไรทุกอย่างป่องแป้งอะนะคือแบบมันไม่เรียกเรามันลืมคำนี้ไปแล้วอ่ะจะว่าติดกระดุมโอน500ถ้าติดกระดุมโอน500ปกกระดุมโอน50,000ได้ไหมครับใส่ผมอีกทีได้ไหมครับสีอยู่ที่หน้าจังชะเพื่อนบางคนชอบสีชมพูเว้ยรู้สึกแว่นคาดผมมันน่ารักเว้ยเห็นแต่ที่คนอัดแต่รู้สึกมันดูน่ารักแว่นคาดหัวเดี๋ยวผมเอาแว่นคาดเสยผมหน่อยพี่ให้500,000ปิดไลฟ์โอ้โหเฮ้ยไม่อยากได้เงินอ่ะไม่อยากได้500,000 บาทอ่ะขอ500,000ฟอร์แทนได้ปะได้ปะได้ปะอยากได้เงินมากกว่า500,000 บาทเว้ยไม่อยากได้500,000ฟอร์เนี่ยเห็นว่าแค่นี้ก็รู้แล้วพี่โอมพี่คนดีอ่ะพี่โอมคนแบบคนกวนอ่ะกวนทรีนอ่ะ เกิดที่หลัง3 ปีขอเป็นหมอมีได้ไหมครับอายุไม่เกี่ยวครับถ้าใจมาเมื่อไหร่ก็ได้เลยครับจะกิฟมินนี่ฮะน่าจะไปสร้างแอร์รูมโหสร้างแอร์รูม500,000ฟอร์นี้ผมว่าน่าจะแบตหมดไปหลายรอบนะโอ้ยไบตันยิงไม่ได้เลยเออแต่แมนยูยิงได้เสมอสวัสดีนะทุกคนสวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่ด้วยครับครับเห็นไหมเห็นสิเห็นทุกเม็ดเอาจริงอะคิดว่าหน้าเหมือนทูบไหมก็มันคือคนจำไม่ได้เพื่อนจำไม่ได้เพื่อนถามว่าเพื่อนมาหาพี่จะว่าใช่พี่ทูบหรือเปล่าครับอ๋อไม่ใช่ครับจำคนผิดครับหน้าใครเฉยเฉยถ้า500,000เรียกเรายังหันไหม5 ล้านเรียกเราก็ยังหันครับงอนนี่กี่โมงอ่ะกี่โมงเนี่ยเที่ยงคืนเพื่ออ๋ออ๋อเที่ยงคืนมันต่อมาแล้วมอร์นิ่งแล้วใช่ปะนี่แหละผมดูบอลอยู่นะถ้าแบบเป็นมองผมดูบอลอยู่มันยังเห็นพี่เหรอโอ้ยจำไม่ได้อ่านอะไรมันกินข้าวกับอะไรกินข้าวกับเพื่อนครับเดี๋ยวสมัครแอคปั่นฟอร์สปอนหงไทยต้องข้าวโอ้ยอยากเป็นพรีเซนเตอร์มากยี่ห้อเนี่ยโอ้ยถ้าได้เป็นพรีเซนเตอร์หงไทยนะจะอะไรดีอะเป็นอะไรไม่พูดแล้วจะได้ก็จริงแต่ทำไม่ได้เอาแว่นให้ดูอ่ะเป็นไงโนบิตะเลยไอพี่โอมเคยบอกว่าเหมือนโนบิตะแปลกแปลกพิจารณาเงินไปแล้วโอ้ยธรรมดาครับครูไหนมาไปดุสุดเหรอเฮ้ยจริงครูน่ารักทุกคนเลยคือคุณคนเขาก็แบบจริงเขาก็มีดุบ้างแหละก็แบบเออก็เราดื้อจริงก็ยอมทับก็ดื้อก็โดนดุบ้างครับมันก็ปกติกับหน้าที่เขาแล้วแต่ละคนต้องทำตามหน้าที่ของตัวเอง
พี่จะสั้นเท่าไหร่ข้างเนี้ยร้อยปกติสองถักเลนข้างเนี้ย175ข้างเนี้ย275ใช่แต่ก็ไม่แน่ใจว่าจริงๆเท่าไหร่ผมไม่ได้วันนั้นมาเอาพี่โอมด้วยพี่โอมไหนกันปะเนี่ยเดี๋ยวจะเชิญอีกรอบเลยคือถ้าทุกคนสัญญาแล้วถ้าพี่โอมไม่ขึ้นรอบนี้ใช่ปะทุกคนต้องช่วยกันงอนพี่โอมนะช่วยทุกคนช่วยกันงอนพี่โอมโอเคปะต้องมาให้กำลังใจจาว่าโอเคฮัลโหลมาแล้วคุณเรียบร้อยแล้วคุณจิเสร็จแล้วครับในทุกด้านเจอก่อนหน่อยทุกด้านส่งมาครับนี้พี่ว่ากระดุมหลุดค่ะออกระดุมหลุดแล้วหลุดอีกเม็ดดีไหมครับแปลกแปลกเฮ้ยใส่ฟิลเตอร์ใส่ขอดูหน้าหน่อยแฟนคลับเขาอยากโอ้โหพี่โอมเข้ามาคนดูแบบพี่โอมมึงดังเกินไม่ขนาดนั้นหรอกไม่ขนาดนั้นหรอกไอพี่โอมใช่พี่โอมดังว่าไม่มึงดังว่ะไอพี่โอมเข้ามาดูโอ้โหไม่ไหวโอ้ยผมเขินนะคนดูเยอะโอ้โอ้ยโอ้ยไอ้พี่อมว่าเฮ้ยคือจะถามว่าแบบชอบเทมถึง EP อะไรวะจะคือ EP ที่สุดคือ8หรือว่าอาทิตย์นี้ออน EP 8 EP ล่าสุด8ใครจะว่าโอ้โหไปย้อนดูไปย้อนดูโทษวันไม่ว่างวันวันจะออนที่ออนไม่ว่างนึกขึ้นได้เอ้ยตีทุ่มสามตีทุ่มมั้งลุกขึ้นมาพิมพ์ทวิตเตอร์เฮ้ยพี่โฟร์สวัสดีครับมึงไอจาว่าที่มึงไปออกไอรายการที่อาร์มอ่ะแบบไอ้เฮียที่กูไม่ว่างอ่ะดีละที่กูไม่ได้ไปกูว่านะเพราะว่ากูน่าจะโลกกับตอนตอบคำถามเพราะว่ากูไม่รู้จักใครเลยแต่มันขำ มากแล้วเอ้ยพี่โฟร์ดูอยู่ว่าไม่รู้พี่โฟร์เห็นไหมนะแบบมันจะมีอันนึงในทวิตที่โฟร์แบบคือผมอะตอบของแฟนผมนักเรียนใช่ไม่รู้พี่โฟร์เห็นแล้วน่าจะมีคนแท็กไปแต่แบบคือผมอะเรียกพี่เจมว่าเจมินายแต่เรียกพี่โฟร์ว่าพี่โฟร์แล้วคนลงทวิตเยอะมากแบบสภาพแปลกๆนะเจมินายโตกว่าพี่โฟร์นะอะไรเงี้ยแต่ผมก็เรียกพี่โฟร์แล้วแต่ชื่อพี่เจมมันยาวไงผมก็เรียกเจมินายไม่รู้พี่โฟร์เห็นปะมึงรู้ว่าตอนแรกอะคือเพิ่งตอนที่เพิ่งเข้ามาใหม่อ่ะกูคิดว่ากูแบบเด็กมากเพราะว่าทุกคนน่ะดูโตหมดเลยเว้ยแต่ว่าแบบเหมือนเจอพี่จุงเจอดังอะไรเงี้ยแบบไอ้เหี้ยอายุเท่ากันเลยกูแบบว่าเออมึงอายุเท่าพี่ดังตอนแรกกูคิดว่าโตตอนแรกกูคิดว่าดังโตกว่าเว้ยแต่หนูอายุเท่ากันเลยเว้ยแบบไม่ก็ห่างปีหนึ่งแล้วอายุพี่จุงวะพี่จุงเลยมึงน่าจะโตกับปีหนึ่งอ่ะมึงแต่กูดูเด็กกว่าเขามากอ่ะอย่างนั้นอ่ะกูได้แบบไอ้เหี้ยตอนแรกกูคิดว่ากูเป็นเด็กน้องเออมึงอ่ะดูอยู่เท่ากูมึงอ่ะดูเท่ากูยังอยู่เท่ากูเลยดูแลสุขภาพมึงแน่นะครับจริงครับตั้งแต่กลับจากเอาติ้งจนถึงวันเนี้ยยังแบบรู้สึกตัวเองไม่หายปกติเลยว่าคือมันเดือดแล้วไปมาละไม่รู้เกี่ยวกับอัลติ้งด้วยหรือว่าผมไปทำอะไรมาหลังจากนั้นด้วยมันก็ไม่น่าเกี่ยวกับอัลติ้งหรอกต่อมึงก็อยู่กับมึงเนี่ยไม่เห็นเป็นไรเลยน่าจะส่งเออก็จริงแต่ว่าแอบไปไหนมาหรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่คือผมจะบอกว่าผมจะตรงๆแล้วการที่ผมไปกลับบ้านดึกอย่างนี้นี่คือไม่ใช่สงกรานต์ครับเพราะว่ามึงไปเล่นสยามใช่ไหมจริงอยากไปมากแต่ว่ากลับมาแล้วครับโอ้โหกูเล่นทั่วกรุงเทพแล้วเพื่อนฝากแฟนคลับพี่อมเอ็นดูใช่ไหมเนี่ยครับเนี่ยกูเล่นตั้งแต่หน้าหมู่บ้านเนี่ยในแถวบางใหญ่เล่นประมาณ10 นาทีอะเปิดกระจกแบบแซวๆแซวๆเด็กๆตัวเล็กขึ้นเล่นๆกันนะแล้วไปถึงสยามมาเล่นสยามแล้วก็มีเล่นต่อเขาไลฟ์ของเขาอะใช่ที่บุคลายของเขาเขาไลฟ์กับพี่พรเฮ้ยเราเข้าไปแล้วไปขอเดี๋ยวไปเจอกันที่ไลน์ที่บุ๊กเออได้เข้าไปขอนะครับ